ติมเกม FIFA Mobile ราคาถูกรับประกันปลอดภัยไม่มีรีฟัน 100% ได้ที่ The Hunt Shop นะครับใครสนใจนะครับติดต่อไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมระวังแฟนเพจปลอมกันด้วยนะครับแฟนเพจจริงต้องมีผู้ติดตามเกิน 100,000 บวกๆเท่านั้นนะครับลิงก์ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้ครับเราอยู่กันใน ID ใหม่ของผมเองนะครับเพราะว่าต้องบอกเหตุผลก่อนว่าทำไมถึงซื้อ ID ใหม่นะครับคือเราเล่น ID ตัวเองอ่ะเนี่ยมันรู้สึกว่าเล่นแล้วแบบมันเล่นยากเล่นเย็นครับผมแล้วพอเราไปเล่นรีวิว ID คนอื่นอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมากเลยครับคือความสนุกในการเล่นน่ะมันแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยครับก็เลยเก็บตังค์ซื้อ ID ใหม่ละกันนะครับผม ID นี้เราได้มาทั้งหมด 5,000 บาทนะครับค่าทีมอยู่ที่ 500M แล้วก็มีเงิน M สิ่งที่ผมเลือกมาคือมีเงิน M นี่แหละครับค่าทีมเนี่ยเขามีเยอะอยู่แล้วนะครับกับเงินอีกตั้ง700สามารถทำทีมได้เลยแต่ว่าคลิปเนี่ยเรายังจะไม่เสริมทีมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนครับว่าตัวไหนจะรอดและไปต่อได้นะครับหลายตัวครับที่ผมชื่นชอบนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยอย่างตัวแรกครับตอเลสอันนี้ชอบแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าใครที่เคยเล่นตอเลสครับผมว่ามันโดนดรอปใช่ไหมก็ไม่แน่ครับมันอาจจะเป็นตัวสำรองหรือไม่ก็อาจจะขายทิ้งก็ได้นะครับเนม่าตัวนี้ก็ชอบแต่ว่าก็ทีมขนาดนี้แล้วจะมาใช้เนม่าปีเพย์เยอร์ดามันมันก็น่าจะได้เปลี่ยนนะผมว่าตัวนี้ได้เปลี่ยนแน่นอนนะครับแต่ว่าก็น่าจะเก่งแหละแต่ก็น่าจะได้เปลี่ยนแน่นอนเมสซี่ตัวนี้ชอบครับผมคิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนทั้งทีเอสอ่ะผมน่าจะใช้เมสซี่ทองเพราะว่าพลังข้างในมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับส่วนเดบอยครับเดบอยตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนเป็นทั้งตัวทองแล้วก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปทั้งตัว TS เพราะว่าตัว TS เนี่ยมันเป็นกลางรุกนะครับผมอยากได้เดบอยที่เป็น CM อยู่ละแล้วมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะไปเล่น ID คนอื่นเดบอยตัวนี้มันก็โคตรเก่งอยู่แล้วนะครับอีก1ตัวครับกองเต้ครับผมเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดละในตำแหน่งของ CDM นะครับวิ่งไม่มีหมดนะครับวิ่งแบบคนอื่นเขาหอบแดกไอ้นี่มึงยังหลอดสีฟ้าอยู่เลยครับคนอื่นเขาสีแดงเถื่อกันหมดแล้วอ่ะและนี่เป็นกองเต้ทองครับตัวนี้ไม่น่าเปลี่ยนโซเคเตสครับตัวนี้ช่างใจอยู่ว่าเก่งไม่เก่งพลังความอึดก็โอเคนะครับเป็นกลางรุกเนาะเดี๋ยวต้องดูการจ่ายการยิงของเขาด้วยนะเกมรับมีแค่59อันนี้ผมยังช่างใจอยู่ว่าจะขายดีไหมส่วนตัวเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่เพิ่งมาเริ่มดูบอลปี2014นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่อินกับตำนานเลยนะอินกับตำนานก็มีอยู่ไม่กี่คนนะก็จะมีคันโตน่านะเพราะว่าเตะปากแฟนบอลปากเสียนะครับกับตอเลสที่หล่อมากเล่นตอนนั้น FIFA 3ตอเลสมันหล่อเท่ก็เลยชอบ2ตัวนะครับที่เหลือเฉยๆโดอ้วนผมยังไม่สนเลยเอาจริงครับ แค่นั้นแหละครับตำนานผมเลยว่ามีสิทธิ์ที่ได้เปลี่ยนสูงนะครับอย่างลามอย่างเงี้ยครับลามนี้อาจจะได้เปลี่ยนแต่ถ้าทำดีก็จะไม่เปลี่ยนบรองเหมือนกันครับเหมือนลามเลยถ้าทำดีก็จะไม่เปลี่ยนแต่ในหัวผมเนี่ยฟันไดแบบฟันไดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้ามันเล่นดีก็จะไม่เปลี่ยนเก็ทภาพไหมแต่ฟันไดเนี่ยรอเสียบอยู่ครับรอเสียบบรองอยู่ส่วนแบ็คขวานี่ผมคิดว่าซานเนติไม่ชอบผมไม่ชอบมันผมอยากได้เทรนต์แต่ในความที่ผมมีเมสซี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนแผนด้วยผมคิดว่าเดี๋ยวจะเอาให้มันลิงก์กับเมสซี่จะได้ลิงก์เข้มเมสซี่จะได้เคมีเต็มเพราะตอนนี้เคมีเมสซี่ไม่เต็มนะครับดีอาร์ตอยู่ต่อแน่นอนครับเพราะว่าใช้ TS มาแล้วก็ชอบใช้ทองมันเก่งกว่าอีกนะครับทองมันเก่งกว่าใช้ต่อส่วนดอนนารุม่าครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับผมถ้าเจ้าตัวแบบว่าโอเคก็คงอยู่ต่อแต่ถ้าไม่โอเคผมก็คงจะไปใช้ตัวที่ผมอยากได้อย่างอาริซอนนอยเออร์อะไรก็ว่านไปแต่ก็ต้องดูลิงก์อีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดอนนารุม่าก็ลิงก์ไม่เต็มเนาะแต่ใจผมอยากจะไปพวกอาริซอนนะแต่เดี๋ยวดูอีกทีครับสำรองไม่มีนะสำรองที่มีไม่มีเลยนะครับจะมีนูเนสเนาะตัวนี้เขาแลกมาแต่ว่ามันขายไม่ได้นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันนะสำหรับทีมนี้ว่าใครจะได้อยู่ต่อหรือว่าจะได้ขายทิ้งอะไรยังไงนะครับผมจัดไป 10-0 ทีมนี้ผมว่าสุดเหรอดูก่อนมันจะไม่เข้ามือก็ได้ yeah. ไอ้ตอเลสเนี่ยก็ช่างใจอยู่ชอบก็จริงแต่ก็พี่โดรออยู่อ่ะนะเนม่าเนม่าไปแล้วเฮ้ยเนม่าเดบอยนี่มันลูกรักพี่น้องเฮ้ยเนม่าโอ้ไม่ทันว่ะ
โอ้โหสเกตเต็ดมงสเกตเต็ดโอ้โหสเกตเต็ดขายทิ้งขายทิ้งปั่นโค้งโดนบล็อกแล้วผมโดนบล็อกเยอะเขาอาจจะรู้ทริคแล้วครับว่าถ้าปั่นก็เอายืนตรงนี้มันจะโดนบล็อกของพี่นี่ประกบขอแค่ไม่รอดด่าก็พอออันเนี้ยทำอะไรไม่ได้ครับเนย์มาร์ว่ะแน่หลังจากโดนด่าไปเมื่อกี้ยิงโชว์ไปหนึ่งโซเกเตสพี่ได้ฟีฟ่า22ไหมครับเล่นแล้วมีโอวันติน6คือไม่ได้แดกเลยเพราะมึงเลยที่โดนสตรีมเสียงดังอีกอย่างอย่างตวยช่องแชทโอ้ยใจเย็นน้องนี่มึงจะเตียทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้ยลืมโอ้ยปัดได้ครับผมลืมนึกว่าเล่นพีพัส4มงเอ้าตอเลสฟูจิมาล่าง2ปุ่มเยอะอยู่ลิง2ตอนแรกเหมือนจะปุ่มเยอะนะแต่พอเอาแรกเพชรมาเล่นปุ๊บก็ไม่ได้เยอะนี่หว่าไอกองเต้ทองอ่ะคุณดูโคตรน่าเกลียดอ่ะมันหม่งได้อ่ะครับไอกองเต้ม่วงนี่คือไม่หม่งด้วยซ้ำแต่กองเต้ทองแม่งกระโดดหม่งพลังของเงินมันหอมหวานแล้วมันกิ่งดีโอ้โหส่งเบี้ยวเลยกูกำลังจะอวยได้ไหมโน้ปทีมโหขนาดนี้ทีม104สู้ได้ไงมันอยู่ที่ใจใช่ครับทีมมงเคลียร์เหอะแล้วมึงก็เป่าได้ละจานเออไปลูกพ่อไม่มีใครสักคนเนย์มาโอ้โหโซเคเตสครับโดนขู่แล้วสู้ซ่าไม่ต้องขายแล้วมั้งพี่โซเคเตสเล่นดีขนาดนี้มันได้แค่ยิงอะดิแต่ก็ต้องดูก่อนเพราะตำแหน่ง CM ปัจจุบันมันยังไม่มีใครแบบว้าวๆเลยมันมีแบบเซดอฟเมดันโดแล้วก็โมดิตแต่โมดิตก็น่าสนจะได้เอามาลิงก์กับวินิซิอุสโอ้โหโอ้โหลูนี้โอ้โหจริงกองกลางที่เก่งที่สุดแล้วน่าจะเป๊ปครับกลางไหนอ่ะถ้า CDM ผมว่าน่าจะเป๊ปว่ะ Nope วิ่งไม่ทันอยากเจอพี่ใหม่ได้ครับผมเปรมโอ้โดนลูกแบบนี้สวยเลยกองหลังใครเก่งสุดผมไม่เคยใช้ไอ้พวกวินดิตอ่ะผมไม่เคยใช้วินดิตอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเก่งสุดหรือเปล่ามันมีใครบ้างอ่ะกองหลังตอนเนี้ยที่เก่งที่สุดวินดิตมาลดินนี่ฟันไดไอกองหลังเยอรมันคนนั้นคุนเด้มาใหม่เอโต้ยูเซตอเลสเอโต้ครับสำหรับผมยูเซโดนดับแต่บางคนก็ยังให้ยูเซนะอันนี้ก็ตอบไม่ได้มันแล้วแต่ความเข้ามือผมยังไม่เคยเห็นหน้าแฟนพี่เลยอะนานๆมันมาทีครับนานมากๆอะซื้อไอดีมาเท่าไหร่ซื้อมา 5,000 บาทครับผม
โอ้โหเดบอย2ลูกเน้นๆว่ะสมเป็นลูกรักผมจริงๆว่ะเดบอยเนี่ยเล่นผ่าน LD player ถูกต้องครับบลองกับเดซายี่ลองมาทั้งคู่แล้วผมชอบบลองกว่าคือตอนนี้บลองกำลังทำคะแนนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวิธีเติมและให้ได้เงินเยอะในเกมนี้ครับผมเลยซื้อ ID ไงครับถ้าจะซื้อ ID ผมก็แนะนำให้กลางแล้วก็ทำสัญญานะครับที่แน่ๆคือทำสัญญาด้วยนะครับเวลามีคนล็อกซ้อนเราจะได้รับตังคืนทำสัญญาก็แบบลายลักษณ์อักษรนะครับแบบถ้ามีคนเข้าสัญญาว่าจะคืนเงินตามจำนวนแล้วก็แนบบัตรประชาชนอะไรก็ว่าไปพอ ID นี่มันล็อกซ้อนง่ายนะครับไอ้กูงงไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมงกองเต้กองเต้มงได้คิดดูดิแมงดาแมนไงแมงดาแมนคืออะไรอ่ะพี่พูดว่ากูรักพ่อทีกูรักพ่อของกูโอเคนะปังตอนนี้ไม่โคเข้าทางเลยวะตอนแรงไม่เป็นอย่างนี้อ่ะดาวี่ TS อะฟองโซเดวิดหรือเปล่าผมว่าลองแค่ลามผมชอบมันนะแต่สเต็ปมัน94ทำมาสัก96นี่ผมให้มันเป็นตัวจริงละชอบมากเลยไปดูไฮไลท์แล้วแบบโอ้โหวิ่ง 1,000 เมตรอ่ะวิ่งเร็ววิ่งไกลโคตรสุดปีกด้วยซ้ำอ่ะปังนี่เฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าเอ้ามึงยิงจ่อๆไม่เข้าไปเลยลูกพ่อโอ้โห1ต่อ4 1ต่อ3ยังไงดีเมสซี่เออนั่นแหละกูนึกว่าไม่เข้าอีกรอบนึง yeah. อะไรอ่ะฟันดาซาตัวนี้ขึ้นชื่อรู้เลยอ่ะเออสมควรนะครับแต่เมื่อกี้ก็เกินไปจ่อขนาดนั้นครับผมมาหลังจากที่เราลองเล่นไปในหลายๆเกมนะครับตอนแรกนะครับผมไม่เข้ามือกับโซเกเตสนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมลองเล่นแล้วแม่งไม่เข้ามือแต่พอปรับตัวได้เท่านั้นแหละครับเรารู้เลยว่ามันต้องเล่นแนวไหนนะครับผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ต่อเฟสเสียงเฟสเออผมคิดว่าโซเคเทสจะได้อยู่ต่อนะครับส่วนโลลองบองครับเล่นดีแบบดีมากๆดีจนซะแบบใจผมก็อยากได้ฟันได้นะแต่ว่าบลองมันเล่นดีมากๆเลยว่ะ yeah. ก็น่าจะได้อยู่ต่อเช่นกันนะครับส่วนฟิลิปลามครับตัวนี้เฉยๆครับคือถ้าตัวเปลี่ยนมันยังไม่มีผมก็จะใช้ต่อนะแต่เดี๋ยวต้องดูกันว่าลีกอื่นมันทำแบ็กซ้ายมาดีหรือเปล่าตอนนี้ก็ขาดแหละลีกโอ้ถ้าคลิปนี้ลงก็น่าจะมาแหละครับแต่ก็ตอนนี้มันยังไม่มีนะที่ผมอัดคลิปมันยังไม่มีก็คงใช้ลามไปก่อนนะครับเท่ากับว่าจะเหลือ2ตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนก็คือเนม่านะครับวินิซิอุสจองอยู่ครับลิงก์เขียวเข้มกับโซเกเตสด้วยนะครับผมส่วนกองหน้าแน่นอนอยู่แล้วครับคริสเตียโน่โรนัลโด TF นะครับผมชอบคลิปนี้ชอบ FIFA Mobile นะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทั้งหมดเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับOh, don't fuck with them. Oh, don't fuck with them. Oh.